Check on time ถ้าจะพูดถึงความก้าวหน้าของรถยนต์ในเมื่อรถยนต์นั้นมีระบบไฮบริดแล้วยานพาหนะชนิดอื่นอย่างรถจักรยานจะสามารถเป็นไฮบริดได้หรือไม่คำตอบก็คือเป็นไปได้ครับนี่เลยครับ The Copenhagen Wheelแต่ว่าเจ้าจักรยานไฟฟ้าคันนี้นั้นไม่เหมือนกับจักรยานไฟฟ้าแบบชาร์จแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนปลั๊กเหมือนที่คุณเคยเห็นนะครับเพราะว่าระบบการทำงานนั้นได้ถูกออกแบบและติดตั้งไว้ที่ล้อส่วนกลางทางด้านหลังเพียงแค่จุดเดียวเท่านั้น The Copenhagen Wheel นั้นได้รับการวิจัยและการออกแบบจาก MITS Sensible City Lab ใช้เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกับระบบ KERS Kinetic Energy Recovery System นั่นเองชุดอุปกรณ์นั้นจะถูกติดตั้งไว้ภายในฝาครอบล้อส่วนกลางทางด้านหลังภายในประกอบไปด้วยระบบเกียร์ที่สามารถปรับความเร็วได้3ระดับแบตเตอรี่เก็บพลังงานจากทุกครั้งที่เราปั่นแถมนะครับจักรยานคันนี้ยังมีระบบฟังก์ชันพิเศษในการตรวจจับสภาพแวดล้อมได้ด้วยในทุกครั้งที่เราเบรกครับระบบ GPRS อุปกรณ์วัดระดับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ความดังของเสียงความชื้นและอุณหภูมินั้นจะถูกถ่ายโอนข้อมูลไปยังมือถือจากแอปพลิเคชันด้วยบลูทูธการดูข้อมูลประกอบการเดินทางนั้นก็จะสามารถสั่งการได้เพียงแค่นิ้วสัมผัสน่าสนใจมากๆครับสำหรับนวัตกรรมของนักปั่นทุกคน Check on time